สวัสดีครับผมแมนมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเป็นตัวเองวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่การไขปริศนาฉบับล่าสุดนะครับผมของ Resident Evil 2 Remake ปี2019นะครับผมกับการกลับมานะครับของปืน Magnum นะครับ Desert Eagle .50AE นะครับผมซึ่งในภาพเนี่ยจะเป็น Desert Eagle รุ่นดั้งเดิมนะครับใน Resident Evil 2ปี1998นะครับผมแต่เราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับในภาคของปี2019ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรซึ่งหลักฐานในการไขปริศนาที่มีการพบแล้วในตอนนี้ก็คือในรูปดังกล่าวนะครับผมคือกระสุนเลกูลัสนะครับ .50AE นะครับผมซึ่งเกิดจากการแก้ปริศนาหนึ่งนะครับถ้าเราจำกันได้นะครับในเดโมจะมีชั้น3นะครับของสถานตำรวจและคูลพอลิสดีพาร์ทเมนต์นะครับผมซึ่งบริเวณสุดทางเดินเนี่ยมันจะมีล็อกเกอร์อยู่ล็อกเกอร์หนึ่งนะครับผมซึ่งล็อกเกอร์อันนี้ต้องมีการใส่รหัสนะครับผมจากการสุ่มรหัสทั้งหมดนะครับทำให้เราได้รหัสออกมานะครับจำนวนทั้งหมด3ตัวนะครับผมรหัสนั้นมันมีชื่อว่า D C และ M นะครับผมเพื่อใช้ในการแก้ปริศนานะครับแต่สำหรับรหัสตัวนี้ยังไม่มีการเฉลยที่ชัดเจนนะครับผมว่ารหัสตัวนี้ได้มาจากตรงไหนนะครับเกิดจากการสุ่มรหัสนะครับผมจนสามารถเปิดออกมาได้และเป็นการยืนยันได้นะครับว่าในภาพนี้มีการกลับมานะครับของตัว Desert Eagle .50AE ของ Leon อย่างแน่นอนนะครับผมและนี่ก็คือการไขปริศนาอัปเดตฉบับล่าสุดนะครับของ Resident Evil 2 Remake ปี2019นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแต่ต้นจนจบนะครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe นะครับผมเกมดีมีสาระต้องเป็นแชร์ของครับแมนนัมเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ของครับ